ทีมเก่าใช่เป็นไงบ้างการทำงานทีมทีวีรอบหลายปีแล้วนะกว่าที่แท็กทำใช่ค่ะประมาณ9ปีได้กับ9ปีในการรีวิวนี่กลับมาเป็นไงบ้างก็ดีใจค่ะได้กลับมาร่วมงานกับทางจีเอ็มทีวีค่ะก็เขามีแบบติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พออ่านบทแล้วก็รู้สึกว่าเออเรามันมีอะไรที่ท้าทายกับเราค่ะในฐานะนักแสดงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอออยากที่จะรับพอได้กลับมาทำอะไรจริงเรารู้สึกบรรยากาศของเก่ากลับมาอบอุ่นเย็นในวันนี้จริงๆอ่ะอินิกมา2ที่รับอะค่ะยังไม่ได้เริ่มถ่ายแต่ว่าวันนี้พอมาที่งานก็คือแบบเจอคนแบบคนเก่าๆเยอะมากๆเลยยังอยู่เหรอคุณนุ่นด้วยพี่นุ่นยังอยู่เลยค่ะยังอยู่ค่ะยังอยู่ก็เจอแบบใครๆหลายๆคนที่เจอตั้งแต่สมัยแบบอุบลรักข้ามขอบฟ้าอะไรก็ยังอยู่ก็ไม่ก็ยังอยู่ใช่ค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินค้าขอบฟ้าเป็นนักแสดงอิสระค่ะอันนี้คือเป็นอิสระไม่ได้เซ็นใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นนักแสดงอิสระแล้วค่ะจริงๆก็ตัดสินใจยากมากๆแล้วก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่สักพักใหญ่ๆเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับลิขิตรู้สึกไงเพราะว่าละครเรื่องล่าสุดที่เพิ่งจบไปเออคือประสบความสำเร็จคือประสบความสำเร็จของเราเลยเออก็ดีใจค่ะคือจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าด้วยตัวสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะก็คือหมดไปตั้งแต่ก่อนที่มาตาลดาจะออนแอร์แล้วใช่ค่ะแต่ว่าก็เหมือนเราได้มีการคุยกับผู้ใหญ่ไปตั้งแต่ก่อนช่วงนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่มากๆที่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวเต้เองก็อยู่มา9ปีเนาะก็รู้สึกว่าเออมันก็ถึงจุดนึงที่รู้สึกคุยกับตัวเองเยอะๆมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ได้คำตอบว่าเออเราอยากที่จะลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ร่วมงานที่กับทุกที่ที่หลากหลายมากขึ้นค่ะแต่ว่าในขณะที่เราทำงานอยู่กับช่องมา9ปีก็ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับความรักแล้วก็ความอบอุ่นความเอ็นดูจากผู้ใหญ่ที่น่ารักมากๆ มาโดยตลอดเลยมีงานแบบว่าดึงมีอะไรอยู่ไม่นานอยากจะให้อยู่ต่อจริงจริงก็มีคุยกันช่วงแรกๆค่ะช่วงตอนที่มาตายยังไม่ได้ออนนั่นแหละค่ะคุยกันแล้วก็บอกผู้ใหญ่ไปเพราะว่าเอาจริงๆตอนเต้ยมีหนีไปเที่ยวคนเดียวอยู่ช่วงนึงอันนั้นน่ะก็คือต้องบอกเลยว่าไปคุยกับตัวเองเรื่องนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็ต้องขอโทษจริงๆไม่ได้อยากที่จะแบบมาพูดในงานนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยหนูอ่ะก็รอไงรอพี่ถามพี่ก็รออยู่พร้อมตั้งแต่งานที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่พี่เจ๊บอกว่าขอคิดดูก่อนใช่แล้วพี่ก็ถามหนูเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบบ้างหนูก็เลยแบบอ่ะไม่เห็นถามเลยก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาตอบในงานนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ได้หมดสัญญาสักพักนึงแล้วจริงๆตอนที่มาพาราดามันทีมากๆตอนนั้นก็มีคิดอยากจะเปลี่ยนใจอะไรบ้างไหมก็เขาเรียกว่าอะไรอะคะเหมือนก็ตัดสินใจแล้วด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุยกับช่องจริงๆก็ยังเป็นสัญญาใจเราสามารถที่จะร่วมงานกับช่องใช่ค่ะคือร่วมงานได้กับทุกคนเลยค่ะแล้วก็ตัวเองก็คือรักแล้วก็เคารพผู้ใหญ่ทางช่องอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่านึกถึงการหรือว่ามีแบบเรื่องอะไรที่นึกถึงก็ยินดีมากๆเลยแล้วตอนนั้นเขามีข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยมันให้เรากลับมาคิดใหม่ไหมครับตอนนั้นเต้ยน่าจะด้วยความที่เราตัดสินใจไปแล้วด้วยแล้วก็คุยกันแบบใต้ก็ขอไปเวลาไปคิดอะไรของขอเวลาไปทบทวนอะไรจริงจังเขาก็คงเห็นว่าแบบเจ้าคนนี้น่าจะตัดสินใจแล้วแสดงว่ามีเขวครั้งนึงแต่พอเราได้รับข้อเสนอจากผู้ใหญ่มาแอบคุยไม่คือเหมือนเราคุยกันไปแล้วช่วงก่อนมาตาออนด้วยค่ะแต่พอมาตาออนก็ไม่ได้มีคุยอะไรมากกว่านี้ค่ะแต่ว่าตัวเต้เองก็จะมีคุยกับทางผู้ใหญ่อยู่ตลอดอย่างเช่นมางานนี้อะไรเงี้ยก็มีการแจ้งให้ผู้ใหญ่รับทราบปรึกษาเพื่อนในแก๊งไหมคะแบบว่าจะไปหน้าอะไรเงี้ยเต้ไม่กล้าไม่ค่อยได้ปรึกษาใครเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอยากที่จะได้คำตอบจากตัวเองจริงๆว่าแบบเราอยากจะแบบไหนกันแน่อะไรเงี้ยแล้วพอเพื่อนรู้เขายังไงก็ซัพพอร์ตกันไม่ว่าเขายังไม่แน่ใจเลยจริงเหรอใช่ใช่แล้วอันนี้เราคุณยาวนะคุณยังไม่รู้กันฮัลโหลค่ะก็คือมาบอกตอนนี้เลยก็ตอนนี้ก็เป็นอิสระใช่เป็นนักแสดงอิสระค่ะจ้างได้นะคะแต่ก็มีงานเลยนะจะเป็นอิสระแบบนี้ไปยาวๆหรือว่ายังไงคะเต้ยยังไม่รู้เลยเหมือนกันค่ะว่าในอนาคตยังไงแต่ก็
คือเต้ยก็คิดถึงหนังซีรีส์หรือว่าอะไรที่มันเหมือนกับสิ่งที่เราเคยทำมาด้วยหรืออะไรที่มันเป็นแบบซีนิเมติกที่เราแบบชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอได้ร่วมงานกับใครหลายๆคนที่หลากหลายเนื้อหอมไหมจ๊ะอะไรนะจ๊ะมีคนยังไม่มีใครรู้เลยจ๊ะตอนนี้ไม่อันนี้อันแรกอันนี้ไม่ใช่วันนี้ทุกคนรู้หลังจากวันนี้เนาะคือจริงๆแล้วอ่ะโปรเจกต์นี้ก็เพิ่งตัดสินใจได้ไม่นานมากค่ะใช่ค่ะก็หวังว่าหลังจากนี้จะเนื้อหอมค่ะกับผลงานกับช่องเก่าอะไรเงี้ยมีคุยไหมว่ามีวางไว้ไหมว่าจะเป็นตรงเป็นเต้ยมีอะไรเงี้ยมีไหมหรือว่าตอนนี้ค้างอยู่บ้างไหมก็มีนะคะมีนะคะใช่เป็นเรื่องมือปราบกระทันหันใช่ก็ยังร่วมงานกับทางช่องอยู่ใช่เดินสายโปรโมทอะไรปกติใช่ค่ะปกติเลยค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะมาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนค่ะ